้นก็ขออนุญาตทักทายดีนะครับทีมงานคนแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารเหนือครับครับเหตุการณ์ผ่านมาประมาณ15ปีละก่อนเข้าเรื่องผมนิดนึงนะครับอันนี้แสงมาสะท้อนไหมครับไม่ครับหน้าครูชัดดีหน้ามืดหน้าโอเคที่อยากชัดนะครับโอเคจะได้เล่าไม่เคยเล่าในรายการใครแบบเห็นหน้ากันขนาดนี้จริงจากใจเลยโอเคครับเป็นวันนี้ต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่ของการจัดรายการของเราทั้งคู่เหมือนกันนะครูใช่ครับผมก็ไม่ชินนะคือผมไลฟ์ในช่องตัวเองอ่ะมันคือผมเป็นคนพูดฝ่ายเดียวไงครับแต่วันนี้มันเหมือนกับการเรามานั่งคุยกันเนี่ยไม่ชินจริงๆอ่ะไม่ชินเลยครับก็เลยถือว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับได้ครับโอเคเหตุการณ์ผ่านมา15ปีครับน้องคนที่เล่าเรื่องให้ฟังอ่ะชื่อว่าน้องนารีครับนารีติดต่อแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับตอนนี้นารีอายุ28แล้วย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วตอนนั้นนารีครับเป็นนักเรียนอายุ13อยู่ชั้นม.1ครับที่โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งครับคราวนี้ตามที่นารีเล่าให้ฟังครับลักษณะของโรงเรียนนารีเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่มีอาคารไม้ครับ3ชั้นแล้วก็มี3อาคารโดยแบ่งเป็นอาคารที่1จะเป็นอาคารประถมอาคารมัธยมต้นแล้วก็อาคารมัธยมปลายก็แบ่งแยกกันไปคราวนี้ในอาคารของนารีครับมันจะยกพื้นสูงขึ้นมาประมาณครึ่งเมตรครับสาเหตุเพราะว่าใต้ถุนนะครับมันมีเหตุการณ์คือน้ำมันท่วมบ่อยเขาเลยใช้วิธีทำใต้ถุนสูงขึ้นมาเพื่อที่ว่าถ้าน้ำท่วมมันจะไม่กระทบต่ออาคารเรียนของชั้นหนึ่งประมาณนั้นครับข้อนี้ครับนารีก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองอ่ะเนื่องจากอยู่ชั้นม.1จึงอยู่ชั้น1ของอาคารมัธยมต้นและคราวนี้ชั้น2ก็เป็นม.2ชั้น3ก็เป็นม.3ไปนารีบอกว่าวันนั้นครับขณะที่เขาเรียนหนังสืออยู่ของผมรู้สึกผมมันกระตุกยังไงชักกดของครูกระตุกเหรอฮะใช่ครับผมรู้สึกว่าหน้าจอมันกระตุกงั้นอย่างนี้ได้ไหมครูผมรู้สึก Wi-Fi วันนี้ไม่ค่อยโอเคผมขออนุญาตปิดกล้องได้ไหมได้ครับน่าจะช่วยได้ระดับนี้แต่ไม่แน่ใจไม่มีปัญหาครับนะครับลองดูไม่แต่จริงๆผมว่าถ้าครูเปิดหน้าจอไปแล้วครูเล่าไปเลยก็ไม่ติดนะเพราะเท่าที่วีดูไลฟ์ตอนนี้ก็ไม่ติดนะเพราะว่าไม่กระตุกใช่ไหมครับไม่ครับเนี่ยผมดูอยู่ในหน้าจอมือถืออันนึงก็ปกติดีครูโอเคงั้นผมเปิดหน้าจอแล้วกันใช่ครับแต่เราก็คุยกันไปปกติไม่เป็นไรฮะโอเคครับคราวนี้อาคารเรียนมันมีเป็นอาคารไม้3ชั้นใช่ไหมครับครับยกพื้นสูงตัวนารีอ่ะเขาบอกว่าในแต่ละวันครับกิจกรรมของเด็กในสมัยนั้นคือหลังเลิกเรียนปุ๊บก็จะแวะไปซื้อขนมแล้วก็เดินกลับบ้านกันครับคราวนี้ก่อนจะกลับบ้านวันนั้นครับนารีเขาก็จะการเอากระเป๋าสตางค์มาเพื่อดูว่าเขามีเงินเหลือเท่าไหร่จะได้นับจะซื้ออะไรกินได้บ้างปรากฏว่าระหว่างที่สำรวจอยู่ครับเงินในกระเป๋าสตางค์มันตกลงพื้นครับแล้วพื้นไม้สมัยนั้นครับมันจะเป็นพื้นเป็นไม้แผ่นๆมาประกอบกันบางแห่งมันประกอบกันไม่เรียนมันก็เป็นร่องเหรียญมันก็ตกไประหว่างร่องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ้าวเงินของสมัยก่อนครับนารีได้เงินไปไม่เยอะในนี่เงินตัวเองหล่นหายไปบางเหรียญมันซื้อขนมไม่ได้เขาเลยกล่าวว่าโอเคเดี๋ยวเลิกเรียนปุ๊บเขาจะมุดลงไปใต้ล่างเพื่อไปดูว่าเหรียญที่เขาตกอ่ะเงินเหรียญอะไรไม่จะได้เอาเงินไปซื้อขนมครับปรากฏว่าระหว่างที่เขารอเวลาครับจะรอจนสุดท้ายเลิกเรียนครับเขาก็มุดลงไปด้านล่างครับมุดลงไปแล้วก็พยายามหาเหรียญนะครับแต่คราวนี้ถ้าใครเคยเจอบรรยากาศที่ต้องมุดไปใต้อาคารเรียนผมคุ้นเคยบรรยากาศนั้นดีครับครับเพราะสมัยที่ผมเรียนอาคารเรียนผมก็เป็นแบบนั้นคล้ายๆกันเพราะตอนแรกที่เรามั่นใจว่าเฮ้ยมันคือตำแหน่งนี้ตอนที่เรามุดลงไปด้านล่างจริงๆเราไม่รู้ทิศจริงๆนะว่าตอนนี้เราถึงตำแหน่งนั้นหรือยังมันเหมือนกันหมดใช่มันเหมือนกันหมดครับเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันถึงตำแหน่งใต้ห้องที่เราเรียนหรือยังครับตัวนารีเองเขาก็คานไปเรื่อยๆคานไปเรื่อยๆจนสุดท้ายครับเขาได้ยินเสียงคนพูดเบาๆว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นารีก็ฮึได้ยินเสร็จปุ๊บเขาก็หันไปมองตามตำแหน่งเสียงครับเขาก็เจอเหรียญตกอยู่จริงๆเขาก็ตีใจว่าเฮ้ยเจอแล้วเขาก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนผ่านไอ้ร่องไม้ครับเพราะในเมื่อเหรียญมันตกมาจากร่องไม้แต่ว่ามันก็ต้องมองขึ้นไปได้เขาบอกว่าเขาเจอเห็นคนคนหนึ่งมองลงมา
มือนว่ามาร์โลบอลลงมาช่วยแล้วบอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คราวนี้แต่อารมณ์ตอนนั้นนาละเอียดครับคือตกใจว่าไม่รู้ว่าใครมองอยู่เป็นคนที่ช่วยบอกตัวเองว่าเฮ้ยอยู่ตรงนี้นะเขาก็ตกใจเขาก็รีบพาออกมาครับแล้วก็วิ่งไปหลบห้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เจอใครเลยอยู่ในห้องนาลีก็เลยเก็บความสงสัยว่าเฮ้ยสรุปแล้วมันคือใครที่คอยบอกตำแหน่งให้เมื่อวานเนี่ยครับวันถัดมาครับนาลีก็ไล่ถามเพื่อนทีละคนเลยว่าเฮ้ยใครเป็นคนบอกเขาเมื่อวานว่าเหรียญอยู่ตรงนั้นแต่เพื่อนทุกคนก็บอกครับว่าไม่รู้เรื่องเหรียญรู้เลยเมื่อวานนี้เลิกเรียนเสร็จฉันก็กลับบ้านเลยไม่รู้เรื่องสักหน่อยทุกคนยืนยันแบบนั้นครับคราวนี้มีเพื่อนคนหนึ่งมันพูดขึ้นมาว่าโอ้ยมึงมาอย่างเงี้ยมึงโดนผีหลอกแล้วผีหลอกมากโดนมึงอ่ะครับคราวนี้พอนาลีเจอกันครับก็โมโหเลยว่าเฮ้ยถามก็ถามดีๆทำไมมาพูดอย่างนี้ประกอบกับไอ้คนไอ้เพื่อนที่พูดก็หัวเราะย้อใส่อยู่ว่าโอ้ยมึงโดนผีหลอกแล้วแล้วก็หัวเราะย้อครับนาลีโมโหครับก็เลยบอกเพื่อนว่าได้ถ้าโดนผีหลอกงั้นมึงต้องโดนบ้างพอพูดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บนาลีครับไปจัดการเอากุญแจของเพื่อนคนนั้นนะครับที่มันใส่ที่กระเป๋าแต่ไม่รู้กุญแจอะไรครับดึงออกมาเสร็จแล้วก็หย่อนลงไปในช่องมันบ้างครับนาลีก็บอกงั้นมึงลองลงไปอยู่บ้างแล้วกันดูนี่มึงจะเจอกูไหมพอละท้ายงั้นทุกแต่นาลีคิดผิดครับวีครับเพราะนาลีเป็นคนหย่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนจะต้องเป็นคนไปเก็บครับเพราะว่าเพื่อนดันไปบอกครูว่านาลีแกล้งเขาเอากุญแจหย่อนไปใต้หน้าครับครับครูไปเก็บเองบอกว่าครูบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยฟ้องพ่อกับแม่แน่ถ้าอย่างนั้นถ้าไม่อยากโดนไปเก็บให้เพื่อนครับตัวเองซวยหนักกว่าเดิมอีกเขาถึงต้องไปเก็บคราวนี้นาลีครับก็กลัวจะโดนตีกลัวจะซวยก็เลยอ่ะเลิกเรียนครับก็มุดลงไปด้านล่างที่เดิมแต่คราวนี้ครับตัวนาลีใช้วิธีที่พัฒนาขึ้นมาคือเอากระดาษเป็นแผ่นๆยาวๆเสียบแล้วก็สอดไปตรงร่องนั้นเป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าฉันมุดไปฉันแค่สังเกตในแผ่นกระดาษนั้นก็พอครับเป็นวิธีเอาตัวรอดที่เรียนรู้มากขึ้นครับครับคราวนี้พอเราเริ่มมุดไปครับนาลีก็มุดตามไปเรื่อยๆจนเจอกระดาษที่เป็นแหย่ลงมาครับแต่คราวนี้พอหากุญแจครับมันหาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอตอนแรกก็พยายามหารอบๆไปนะคิดว่าตอนกุญแจตกมามันอาจจะกระแทกก้อนหินด้านล่างแล้วกระเด็นไปตรงมุมไหนเป็นไปได้แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอตอนนั้นก็เลยคิดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาครับว่าเฮ้ยหรือว่าพวกเพื่อนมันแอบมาเอาไปแล้วก็แกล้งให้เรามุดได้ฟรีๆครับตอนแรกคิดนั้นเลยแต่คราวนี้ครับความคิดมันต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าครั้งตอนนั้นที่กำลังคิดว่าเฮ้ยถ้าเพื่อนเอาไปงั้นฉันต้องรีบมุดไปแล้วไปเอาเรื่องเพื่อนคนนั้นครับปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนใครกึกๆๆๆอะไรสักอย่างอยู่ไกลๆครับนาลีก็เลยหันไปมองครับเจอนักเรียนหญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนกำลังคลานอยู่ปลายล่างครับด้วยความที่ด้านล่างมันสว่างไม่เท่าไหร่แล้วก็เห็นไม่ชัดว่าใครแต่ด้วยความที่ใส่ชุดนักเรียนครับก็มั่นใจเลยว่าเฮ้ยคู่กรณีฉันนะมีคนเดียวก็คือไอ้เพื่อนคนนี้ครับชัวร์เลยมันแอบลงมาเอากุญแจก่อนแต่มันยังไม่ทันหนีได้มันก็เลยพยายามถามหนีอยู่นั้นครับนาลีพอเห็นนั้นปุ๊บคานตามครับเด็กหญิงคนนั้นที่ใส่ชุดนักเรียนคนนั้นก็คานหนีนาลีก็คานตามแต่คราวนี้นาลีกำลังใกล้ถึงผู้หญิงคนนั้นนะครับแต่ก็สะดุดกึกเพราะได้ยินเสียงจากด้านนอกตะโกนบอกว่าเฮ้ยนาลีมึงเจอใจกูจังวะมึงจะกลับบ้านแล้วเนี่ยเออนาลีหันไปมองด้านข้างครับซึ่งมันจะเป็นนอกอาคารเพราะตอนนี้ตัวเองอยู่ใต้อาคารครับเจอไอ้เพื่อนของตัวเองที่นาลีเอากุญแจหย่อนลงมาครับอยู่ด้านนอกแล้วก็อยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งนาลีก็เอ้าไอ้เพื่อนคนนี้มันอยู่ข้างนอกและไอ้ข้างหน้าฉันอะใครก็เลยหันกลับไปมองครับปรากฏว่าไม่เจอผู้หญิงในชุดนักเรียนอะไรแต่สิ่งที่เจอต่อมาแล้วรู้ว่าตัวเองไม่ได้คิดไปเองคือเจอกุญแจตกอยู่ตรงหน้าครับแสดงว่าผู้หญิงที่คลานอยู่ด้านหน้าเอากุญแจแล้วไปจริงๆแต่ผู้หญิงนั้นหายไปไหนนาลีไม่รู้คราวนี้นาลีก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอากุญแจออกมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันมีคนอยู่จริงๆนะเว้ยเมื่อกี้กูเจอคนอยู่ใต้นั่นจริงครับส่วนพวกเพื่อนก็บอกเฮ้ยไม่เห็นใครเลยกูเห็นมึงอยู่คนเดียวเนี่ยคราวนี้นาลีก็แล้วใครวะอยู่ด้านล่างแต่เขาบอกว่ามึงลองคิดตามกูนะ
คุณหย่อนแจมตรงนี้แล้วก็เอากระดาษเสียบไว้ตรงนี้คุณแจมมันอยู่ตรงนั้นไงคุณแจมมันจะไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงใช่ทำมันไปแล้วมันมีแล้วมาจริงๆเออคราวนี้มารีต้องยาบอกว่ามึงไม่เห็นกันจริงๆอ่ะตอนที่มึงก้มมาเรียกเนี่ยมึงเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมครับไม่มีใครเห็นครับทุกคนยังยืนยันว่าไม่เห็นพอเราเจออย่างนั้นปุ๊บนารีก็เลยรีบกลับบ้านก็แยกย้ายกลับบ้านพอนารีกลับบ้านเสร็จปุ๊บวันต่อมาก็เลยตัดใจครับให้เพื่อนทุกคนนะครับในกลุ่มรวมถึงไอ้คนที่นารีหย่อนแจงด้วยจัดการเลยกันนารีเล่าเรื่องเมื่อวานนี้ที่เจอทุกอย่างให้ฟังหมดเลยครับว่าเมื่อวานเนี่ยเจออะไรบ้างเล่าทุกอย่างให้ฟังนารีก็เพื่อนเขาเลยว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยลองแบบนี้ดูไหมเรามาลองเล่นผีถ้วยแก้วดูครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเพื่อนในเพื่อนคนที่แสดงที่เห็นเนี่ยครับเขาเคยไปนอนห้องพยาบาลแล้วเคยเจอกระดานผีถ้วยแก้วอยู่ครูห้องพยาบาลยึดมาจากนักเรียนคนหนึ่งครับพอเราเพื่อนบอกนั้นปุ๊บทุกคนก็บอกเฮ้ยแต่ว่าถ้ามันอยู่ในห้องพยาบาลแล้วจะเอามาอย่างไรทุกคนคือตอนนั้นแค่ว่าอยากจะรู้ว่าแล้วมันจะเอาอย่างไรดีวะทุกคนเลยวางแผนว่านารีมึงเป็นคนต้นคิดกับเรื่องนี้ดังนั้นมึงต้องเป็นคนไปเอากระดาษนั้นมาให้พวกเราเพื่อทดลองกันเอาอีกแล้วโดนทางนี้บอกแล้วมึงจะกูทำยังไงอ่ะเออทุกคนก็เลยบอกเอานี้มึงแก้ปวดท้องมึงแก้ปวดท้องเลยแล้วคราวนี้ครูห้องพยาบาลก็ใช้มึงนอนในห้องพยาบาลพอครูเขาไปกินพักกลางวันกินข้าวมึงก็จะการเอากระดาษนั้นให้กูก็แค่นั้นครับผมรู้เพราะว่าจำยอมทำด้วยความที่ถ้าไม่ทำเพื่อนก็จะหาว่านารีโกหกครับนารีก็เลยโอเคฟอร์มว่าปวดท้องแล้วก็ไปนอนในห้องพยาบาลพอถึงเวลาพักกลางวันครับครูห้องพยาบาลก็ไปกินข้าวจริงนารีก็จะการเอากระดาษนี่แหละครับที่คุณครูยืมจากใครมาไม่รู้ครับเอาไปให้เพื่อนที่รออยู่แล้วตัวเองก็นอนในห้องพยาบาลต่อไปจนครูห้องพยาบาลกลับมาครับนารีก็บอกว่าหายปวดแล้วครูขอกลับไปเรียนนะครูก็บอกเอาเข็มกลับไปได้ไม่เป็นไรเท่านี้ครับพอเราเลิกเรียนทุกคนก็นัดกันว่าพรุ่งนี้เรามาเจอกันตอนเช้าแล้วกันนัดเจอตอนเช้าเลยเพื่อจะมาลองเล่นผีถ้วยแก้วกันเท่านี้ครับฮารีมีหน้าที่เพิ่มเติมขออนุญาตจุดนั้นนิดนึงได้ครับครูฮารีครับนารีมีหน้าที่เพิ่มเติมคือต้องเป็นคนเอาแก้วมาส่วนเพื่อนอีกคนเลยจะเป็นคนเตรียมทูบมาส่วนกระดานมีแล้วทั้งกลุ่มที่นัดกันมีทั้งหมด6คนครับนัดเจอกันที่โรงเรียนตอน6โมงเช้าครับคราวนี้ที่โรงเรียนถ้าเกิดใครนึกถึงโรงเรียนในสมัยก่อนได้ครับมันจะเป็นโรงเรียนที่อาคารเรียนก็ส่วนอาคารเรียนส่วนห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยมันจะแยกไปอีกที่นึงครับแล้วในห้องน้ำห้องส้วมพวกนั้นน่ะใช่ที่แยกไป อย่างเช่นห้องน้ำหญิงก็จะมีห้องน้ำย่อยภายในประมาณ10ห้องประมาณครับห้องน้ำชายก็มีย่อยไปอีกก็นัดเจอครับที่ห้องน้ำหญิงตอน6โมงเช้าพอไปถึงปุ๊บก็เอากระดานผีถ้วยแก้ววางจากนั้นไม่มีใครเล่นเป็นครับก็ใช้วิธีฟังฟังมาว่าทำยังไงด้วยความเป็นเด็กไม่รู้เรื่องยังไงก็เอาธูปมาครับธรรมดาแล้วถ้าเกิดคนที่รู้วิธีคือจะใช้ธูปดอกเดียวในการเชิญแต่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาไม่รู้เขาก็เอามาเป็นกำเลยแล้วก็จุดควันก็ขโมงคราวนี้เขาก็ใส่ไปในแก้วแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงครับก็เลยพูดเลยว่าวิญญาณที่นารีเห็นคันใต้ต้นใต้ตึกเมื่อวานเนี้ยขอให้เข้ามาในแก้วนี้แล้วเขาก็ควันพุ่งใส่แล้วก็ความแก่แล้วคราวนี้นารีกับเพื่อนก็เริ่มถามครับครับถามว่าดวงวิญญาณเป็นใครนารีบอกว่าแก้วมันเลื่อนไปที่นอนหนูแต่เขาก็มั่นใจนะว่ามีใครเคลื่อนแก้วแกล้งกันแน่นอนครับตอนที่กำลังลุ้นอยู่ว่าต่อจากนอนหนูว่ามันจะเป็นอะไรคราวนี้วงแตกเขาได้ยินเสียงครูตวาดลั่นเลยครับครับเฮ้ยทำไรกันคราวนี้สะดุ้งตกใจกันเลยครับก็มือก็ผวาเอาแต่แก้วก็คว่ำระเนระนาดเลยไม่ได้จบพิธีสาเหตุที่ใช่ก็สาเหตุที่ครูมาเพราะว่าไอ้ควันธูปนั่นแหละที่เด็กมันกำเป็นกำกำมันขโมงออกไปครูก็เลยคิดว่าไฟไหม้หลังโรงเรียนก็เลยวิ่งมาพอเราเจออย่างนั้นปุ๊บสุดท้ายครูตัดสินโดนตีคนละ2ทีครับครับแต่ตัวนารีโดนหนักกว่าเพื่อนเพราะว่าขโมยของในห้องพยาบาลก็คือไอ้กระดานผีถ้วยแก้วออกมาครับผมก็เลยโดนทําเวรตอนเช้าด้วยนะครับคราวนี้วันรุ่งขึ้นครับตัวนารีเนื่องจากเจอต้องโดนทําเวรตอนเช้า
ก็มาตั้งแต่หกโมงเช้าเลยเพื่อที่จะไปทำเวรด้วยอย่างที่บอกครับว่าชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นม.1ชั้นสองเป็นม.2ชั้นสามเป็นม.3ครับนาลีก็ขึ้นไปชั้นสามชั้นบนสุดครับให้นึกอย่างนี้ทางเดินขึ้นชั้นบนอ่ะมีบันไดทางขึ้นทางเดียวแล้วเวลาเราเดินไปเรื่อยๆครับมันก็จะเป็นห้องม.3ทับหนึ่งม.3ทับสองม.3ทับสามจนสุดทางสุดทางมันก็จะเป็นทางกั้นมันเป็นระเบียบประมาณว่าถ้าเราไปอยู่สุดทางกั้นเราก็ชะโงกหน้ามองรูปนี้ได้ครับนะครับคราวนี้พอนาลีขึ้นมาถึงห้องพยาบาลครับด้วยความที่ตัวเองเซ็งๆว่าเฮ้ยโดนอีกแล้วอ่ะเพราะคุณมีฟังดูนาลีซวยมาตลอดเลยนะใช่ครับตั้งแต่เริ่มเลยใช่คราวนี้ก็เลยเกิดการเซ็งๆว่าอะไรวะคนอื่นก็เล่นด้วยกันอ่ะแล้วก็ต้องการแค่จะพิสูจน์อ่ะซวยต้องมาโดนทำเวรคนเดียวอีกแล้วอารมณ์เซ็งหนักกว่านั้นคือตอนที่เดินขึ้นไปชั้นสามจากห้องแรกเป็นห้องพยาบาลเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเจอกระดานผีถ้วยแก้วแก้วตัวเองวางอยู่อารมณ์เซ็งเริ่มมาเลยเฉพาะไอ้กระดานเนี้ยตัวเองเลยสวยขณะนั้นก็เลยเอาแก้วเขาคว่ำแล้วก็ถูกับกระดานเล่นถูแบบไม่ได้เชิญอะไรทั้งสิ้นนะว่าเนี่ยสวยเพราะอันเนี้ยสวยเพราะเนี้ยขณะที่กระดานมีถูอยู่ครับเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนด้านหลังมันมีเงาใครเดินผ่านไปนาลีก็เฮ้ยหรือว่าเพื่อนมาแต่เช้ามาช่วยทำเวรวะโอเคดีมากนาลีก็เลยเดินเอาวางแก้วเสร็จเดินไปนอกห้องครับเจอผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดกระเปียนเดินอยู่ด้านหน้าครับก็เลยเฮ้ยหรือว่าลุงพี่ขึ้นมาวะก็เลยตะโกนเรียกพี่พี่คะพี่ทำไมพี่มาแต่เช้าเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนนั้นไม่หันแล้วก็ไม่ตอบนาลีก็เฮ้ยลุงพี่คนไหนอ่ะก็เลยใช้วิธีเดินเข้าไปเพื่อจะไปเรียกใกล้ๆปรากฏว่าเดินเข้าไปจะไปเรียกใกล้ๆผู้หญิงคนนั้นก็เดินเร็วขึ้นนาลีตัดสินใจวิ่งครับวิ่งจะไปจับไหล่ผู้หญิงคนนั้นแต่ผู้หญิงในชุดนักเรียนคนนั้นครับพอลาเหมือนรู้ว่านาลีวิ่งตัวเองวิ่งเลยนาลีก็สะดุ้งเลยว่าผู้หญิงหน้าวิ่งแต่คราวนี้มันไม่จบแค่นั้นคือผู้หญิงคนนั้นวิ่งวิ่งวิ่งจนระเบียงปุ๊บกระโดดลงไปเลยเฮ้ยนาลีก็ช็อกมีครับว่าเฮ้ยกระโดดคนกระโดดตึกคนกระโดดตึกใจก็วิ่งจนหลุดระเบียงแล้วโชกหน้าไปมองครับครับไม่เจอไม่เจอว่างเปล่าทุกอย่างว่างเปล่าครับคราวนี้พอไม่เจออะไรเลยตัวเองก็เลยเฮ้ยเจออะไรวะก็เลยหันกลับครับเพื่อที่ว่าจะเดินกับโยมพยาบาลครับซ้ายมือนาลีมันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เยอะมากครับครับเพราะว่าตอนนี้ธรรมดาแล้วตอนที่นาลีเดินไปครับซ้ายมือจะเป็นห้องเรียนขวามือจะเป็นต้นไม้ครับคราวนี้เวลาสุดระเบียงแล้วนาลีหันกลับซ้ายมือจึงเป็นต้นไม้ขวามือจึงเป็นห้องเรียนครับตาเหลือบไปมองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยหันไปมองเจอผู้หญิงคนหนึ่งแฝงคออยู่ตรงนั้นอุ้ยสองแล้วนะนั่นนาลีช็อกเลยครับช็อกแล้วก็สลบไปตรงนั้นเลยเขาโทษนาลีว่ามันรู้สึกป่วยทีอ่ะคือตอนมีครูอ่ะมาปลุกนาลีเธอเป็นไรเป็นอะไรเป็นอะไรตอนนี้พลานาลีตื่นขึ้นมาครับก็คุ้นคุ้นเลยว่าเมื่อกี้เจอผู้หญิงเจอผู้หญิงวิ่งแล้วก็กระโดดลงไปกระโดดลงไปแล้วก็เจอแขวนคออยู่ตรงนี้ก็พยายามชี้หนูที่ต้นไม้ครับแต่ปรากฏว่าครูก็บอกใจเย็นๆนาลีไปห้องพยาบาลก่อนไปใจเย็นๆไปคุยกันที่นู่นสรุปแล้วก็พานาลีไปครับแล้วก็บอกนาลีว่าโอเคใจเย็นๆนะไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรงั้นเลยพยายามพูดกล่อมครับแต่สุดท้ายครูก็ไม่บอกอะไรเลยว่านาลีสิ่งที่นาลีเห็นคืออะไรครับนาลีก็ไป เล่าให้คุณแม่ฟังครับครับ คราวนี้พอเล่าให้คุณแม่ฟังด้วยความที่คุณแม่ครับรู้จักกับเจ้าหน้าที่ทานโรงอะไรในนั้น ก็เลยไปถามคำตอบที่ได้ คือน่าจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับครับซึ่งย้อนกลับไปหลายปีที่แล้วอ่ะเขาอ่ะมีต้องบอกว่ามีสัมพันธ์เกินเลยกับครูผู้ชายคนหนึ่งในโรงเรียนนี้เป็นครูคนหนึ่งครับแล้วครูหนุ่มคนนั้นนะครับเขาก็สัญญาสัญญากันว่าเดี๋ยวอ่ะเราจะไปอยู่ด้วยกันครับแต่ต่อมาครับครูหนุ่มคนนั้นน่ะเขาทำเรื่องขอย้ายไปสอนที่อื่นแล้วก็ไม่บอกผู้หญิงคนหนึ่งแล้วสมัยก่อนย้อนไปหลายปีที่แล้วอะครับครับไม่มีทางเลยที่คนคนหนึ่งหายตัวไปแล้วจะตามหากันได้ง่ายๆมันไม่มีโทรศัพท์ขนาดนี้นะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยครับดังนั้นการที่คนคนหนึ่งหายตัวไปอะแล้วไม่มีคนใดเขาตามไม่ได้เมื่อตามไม่ได้เสร็จปุ๊บ ด้วยความที่เขาเครียด
ด้วยความที่เสียใจสุดท้ายก็เลยแขวนคอเสียชีวิตครับแล้วคราวนี้ในวันที่ผู้หญิงคนนั้นทำลายตัวเองครับมันคือวันศุกร์จนไม่มีใครรู้แล้วด้วยความที่ต้นไม้มันรกมากแล้วตัวเองใช้วิธีเอาเชือกไปแขวนแล้วก็กระโดดจากตรงระเบียงชั้นสามตรงนั้นนะครับคราวนี้ด้วยความที่วันนั้นเป็นวันศุกร์มันจึงไม่มีใครพบพ่อแม่เขาก็ร้อนใจอยู่ลูกสาวหายตัวไปก็พยายามตามหาแต่หาไม่เจอจนสุดท้ายคนมาเจอสุวรรณจันทร์ในสภาพที่ร่างกายมันไม่เหมือนเดิมแล้ววอมมันเปลี่ยนอะไรทุกอย่างครับคนเขาก็จะการเอาร่างลงมาครับแล้วก็เอาไปทำพิธีแต่ก็พยายามปิดข่าวนั้นเอาไว้ไม่บอกใครเขาบอกว่าก็ไม่คิดนะว่ามันจะมีใครเจอหนักเหมือนเธออ่ะครับทุกคนอ่ะไม่มีใครคิดเลยว่านาลีจะเจอหนักขนาดนี้นาลีก็เลยสันนิษฐานกันเองกับทางเพื่อนแล้วก็กับผมว่าเป็นไปได้ไหมที่วันนั้นเนี่ยเขาโมโหแล้วเขาพูดกับเพื่อนว่าได้ถ้างั้นเดี๋ยวมึงเจอเหมือนกันเลยเรียกเจอผู้หญิงคนนั้นด้วยกันแล้วพยายามพูดย้ำเลยเป็นการที่เหมือนกับว่ามันไปทำให้สื่อกับเขาก็เลยต้องเจอเขาหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นเพราะวันนั้นที่เป็นเล่นกาผีด้วยแก้วแล้วไม่ได้เชิญเขาออกหรือเปล่าจนตอนนี้นาลีไม่มีคำตอบว่าเขาทำไมถึงเจอหนักขนาดนั้นแต่จากเหตุการณ์นี้สุดท้ายนาลีย้ายโรงเรียนนะครับไม่สามารถทำใจเรียนได้นั้นโรงเรียนนั้นได้อีกเรื่องราวที่คุณนาลีฝากมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอ้คุณนาลีคุณโคตรซวยจะเรียกว่าซวยในซวยครับโอ้ยคือต้องบอกว่าซวยจริงๆนะตั้งแต่ผมฟังตั้งแต่ต้นเรื่องมานะตั้งแต่ผมมาเก็บของแล้วก็พยายามจะให้แก้เพจเพื่อนที่มาหาว่าตัวเองอะโอเวอร์พูดโม้อ่ะในเมื่อฉันเจอเธอไม่เห็นแล้วเธอมาหาว่าฉันโม้อ่ะงั้นเธอลงไปหาสรุปกลายเป็นว่าเพื่อนไม่ลงครับไปฟ้องครูใช่ตัวเองแล้วก็อ่ะตัวเองก็ซวยอีกซวยซ้ำซวยซ้อนเนี่ยใช่นะฮะครูตีครับมีคนมานั่งดูในไลฟ์สตรีมมิ่งเราฮะแล้วบอกว่าเสียงคล้ายครูตีมากเลยฮะอันนี้เป็นครูตีในความตัวเป็นครูตีหรือเปล่าฮะเป็นครูตีที่ปลอมตัวพยายามให้เหมือนครูตีที่สุดนะครับคุณนรวิทย์ครูตีเองครับผมนะครับวันนี้มาเล่าในรายการของคุณวีครับวีต้าชาแนลเรามาลองใช้โปรแกรมต่างๆกันใช่ครับผมต้องบอกว่าแบบนี้นะในส่วนของเรื่องเล่านะเรื่องนี้นะพูดได้คำเดียวเลยคือซวยใช่ครับซวยไม่มีคำอื่นเลยคือซวยอย่างเดียวเลยโอ้โหคนอะไรมันจะดวงโดนอะไรได้ขนาดนั้นนะนะครูตีโดนซ้ำแล้วซ้ำอีกโดนโดนคำนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นว่าโดนอยู่คนเดียวแล้วเพื่อนไม่โดนอะไรเลยแล้วดวงวิญญาณนั้นนะฮะสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายคือคนก็ยังเจอเป็นปลาปลายครับยังคงเจออยู่ใช่ไหมครูเจอปลาปลายครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาเหมือนเขาต้องวนเวียนแบบนั้นไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่รุ่นก็ยังมีเด็กได้พบได้เจอกับดวงวิญญาณนี้ที่มาทำแบบนี้อยู่ใช่ถูกครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ตัวคุณนาลีเองก็ไม่ได้กลับถึงนั่นแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับได้ฮะโอ้ขอบคุณครูตีมากครับวันนี้ที่จัดเวลามาเล่าในสุขสเปเชียลของเรานะต้องบอกว่าสเปเชียลจริงๆสำหรับวีคนี้ผมตั้งใจทำ3วันติดเลยครูแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาเริ่มสตรีมมิ่งในส่วนของฝั่ง TikTok แล้วรู้สึกแฮปปี้กับ TikTok ในส่วนหนึ่งด้วยคือเฮ้ยเราหาฟังก์ชันที่จะสามารถพูดคุยกับนักเล่าแล้วเห็นหน้าเห็นตากันได้เสนอทางเลือกให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะที่ฟังในแอปแดงของผมอยู่แล้วก็รวมถึงแอปเนี่ยแอป TikTok เนี่ยสามารถมองเห็นนักเล่าได้ด้วยครับผมว่าถ้าเราพัฒนาฟังก์ชันเหล่านี้ไปให้มันสอดคล้องมาทำได้ดีๆในวันข้างหน้าไลฟ์สตรีมมิ่งของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆครูครับผมจริงครับตอนนี้ก็มีท่านผู้ฟังเข้ามาฟัง46คนละโอ้ครับขอบคุณครับนั่นแหละครับน่าจะมาจากฝั่งครูตีไม่ใช่ครับใครเข้ามาแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะฮะว่าถ้าเราติดตามรายการแล้วนะครับผมฝากทุกคนที่มารับฟังเรื่องเล่าจากนักเล่ากลับไปตามนักเล่าด้วยนะนักเล่าเสียสละเวลานะฮะเรียบเรียงเรื่องเล่าด้วยเสียเวลา
ในการเอามาถ่ายทอดในรายการให้เราฟังแล้วเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยครับในการกลับไปติดตามให้พี่ให้ครูตีด้วยนะครูตีปากช่องหน่อยเร็วครับผมก็ตอนนี้นะครับมีช่อง YouTube ครูตีมีเรื่องเล่าครับครับแล้วก็ช่อง TikTok ครูตีมีเรื่องเล่าครับแต่สำหรับ TikTok จะมีการไลฟ์สดทุกวันพฤหัสครับครับเวลา 21:30 นะครับครับอย่างเมื่อวานนี้จัดรายการไป2 ชั่วโมง 20 นาทีตื่นมาเฮ้ยเสียงหายไปไหนไม่รู้ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story